ชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อวานดัชนีก็ไหลหลุดลงจากแนวรับ EMA 10วันลงมาแล้วนะคะก็คือเข้าตามเงื่อนไขที่เราให้ไว้ก็คือถ้าหากว่าหลุดตรงจุดนี้ลงมาเนี่ยแนะนำให้ถอยออกมาดูสถานการณ์ก่อนนะคะวันนี้คำแนะนำก็เปลี่ยนจากเก็งกำไรเป็น Wait and See นะคะเพื่อที่จะให้ออกมาดูก่อนนะคะว่ามันจะเลือกทางใดทางหนึ่งใน2ทางนี้หรือเปล่านะคะก็คืออย่างแรกที่เราเห็นก็คือมูลค่าการซื้อขายเมื่อวานนี้ถือว่าไม่ได้หนาแน่นเท่าไหร่นักนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะยังมีโอกาสแก้ตัวได้ใน 1-2 วันนี้โดยการกลับมายืนเหนือ EMA 10วันให้ได้นะคะถ้าหากกลับขึ้นมาได้เนี่ยก็ถือว่าแนวโน้มก็ยังไม่เสียนะคะน่าจะไปต่อได้หรืออันที่2ก็คือถ้าหากว่าลงต่อเนี่ยเนื่องจาก2วันมานี้ลงแรงแล้วก็จะอยู่ที่จะเห็นว่าใกล้แนวรับ EMA 25นะคะซึ่งตอนนี้อยู่ประมาณ1134จุดซึ่งถ้าหากว่าลงมาจุดนี้แล้วเนี่ยสามารถยืนได้นะคะมีแรงซื้อกลับเข้ามาก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะคะแต่ถ้าหากว่าลงมาถึง EMA 25แล้วเนี่ยยังรับไม่อยู่นะคะเราก็จะเปลี่ยนคำแนะนำเป็นขายนะคะสำหรับการลงทุนระยะสั้นทันทีนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่เล่นกลางๆเนี่ย ก็คิดว่าน่าจะเป็นทยอยซื้อเมื่ออ่อนตัวได้นะคะเพราะว่าภาพในระดับระยะสัก3เดือน6เดือนขึ้นไปเราก็ยังมองว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะแนวต้านวันนี้นะคะถ้าหากว่ามีการดิดกลับขึ้นมาเราจะมองแนวต้านไว้ที่1156กับ1160นะคะส่วน Stock View นะคะตัวแรกจะเป็นตัว IVL นะคะก็น่าลุ้นสั้นๆนะคะเพราะว่ารู้สึกเงียบหายไปหลายวันแล้วแต่ว่าเมื่อวานเห็นกราฟ60นาทีเนี่ยตัวแท่งเทียนเป็นหางยาวขึ้นมาทีเดียวเลยนะคะแล้วก็มีการฟื้นกลับขึ้นมานะคะแล้วก็เครื่องมือในกราฟลาย60นาทีเนี่ยให้สัญญาณซื้อจากเขตโอเวอร์โซลนะคะวันนี้ก็น่าจะลุ้นรีบาวนะคะแนวต้านแนวรับประมาณ38นะคะต้าน40แล้วก็คัทลอส37นะคะถัดมาจะเป็นตัวไรมอนนะคะมีการแกว่งตัวในกรอบอัพเทรนมาได้หลายเดือนแล้วนะคะค่อนข้างแข็งแรงล่าสุดเนี่ยก็ขยับขึ้นจากบริเวณกรอบล่างนะคะแล้วก็วอลุ่มหนาแน่นเครื่องมือทุกตัวให้สัญญาณซื้อนะคะก็คิดว่ามีอัพไซด์ได้อีกนะคะเรามองแนวต้านไว้ที่1.77 บาทนะคะรับบาท55แล้วก็คัทลอส52ค่ะถัดมาจะเป็นตัวไทรีนะคะตัวนี้เครื่องมือระยะสั้นกลับมาส่งสัญญาณซื้อนะคะ MACD เนี่ยก็อยู่เหนือซิกเนลไลน์แล้วก็ซิโนซิโรไลน์มาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะก็คิดว่าราคาเนี่ยมีโอกาสจะทดสอบ EMA 200วันนะคะตอนนี้ก็อยู่อีกไม่ไกลนะคะคิดเป็นแนวต้านประมาณ4.40 บาทนะคะส่วนแนวรับจะอยู่ที่4 บาทแล้วก็คัทลอสที่3.90 บาทค่ะตัวสุดท้ายเป็นเอสโซนะคะตัวนี้เป็นแนะนำขายนะคะเพราะว่าจะเห็นว่าพยายามที่จะขึ้นทดสอบ14.50 บาทมาหลายวันแล้วนะคะดูแล้วก็ยิ่งนานก็น่าจะยิ่งผ่านยากนะคะเพราะว่า RSI ซึ่งเป็นตัวระยะสั้นเนี่ยส่งสัญญาณขายออกมาแล้วแล้วก็เครื่องมือตัวอื่นๆเนี่ยชะลอตัวนะคะคิดว่าน่าจะให้สัญญาณขายตามมาสำหรับรอบนี้แล้วก็คิดว่าเอสโซเนี่ยน่าจะหมดแล้วนะคะก็น่าจะลงมารอรับใหม่ประมาณ13.10 บาทนะคะ13 บาทบวกลบเล็กน้อยเนี่ยน่าจะรับได้นะคะก็วันนี้ปิดประชุมในส่วนของเทคนิคค่ะ